ตั้งสองเพลงนะครับครับช่วงแล้วใครมงก็มือครับมงให้มงมือครับโอ้โหมาเราเจอมงตัวจริงเสียงเสียงจริงแล้วครับสวัสดีเด็กๆทุกคนครับย้อนยุคยุโรปจุกเชียนตัวเล็กสุดมายกมือหน่อยสิครับว่าเด็กในนี้มงกี่คนครับมงคนนั้นเลยมงครับมงโอ้ไม่ใช่น้อยเลยครับประกาศกยอกระเหลี่ยมครับประกาศกยอกระเหลี่ยมอาคุณอาเก้ให้ประกาศกยอเก้ก่อนมีไหมครับไม่มีแล้วกลุ่มชาติพันธุ์อื่นอาขามีไหมครับอาขาโอ้นั่งไกลจังเลยอาขาอย่ามานั่งหน้าๆหน่อยกี่คนครับสามคนใช่ไหมมีเยอะอยู่นะครับโอเคอ๋อเด็กเล็กครับไม่เป็นไรโอเคครับละหูมีไหมครับละหูละหูมีไหมครับลีซอมีไหมครับลีซอลีซูลีซูมีไหมครับทุกที่ผ่านนี้ก็คือล้วนแล้วแต่ถูกนิยามว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชนเผ่านะครับเราคือกลุ่มชาติพันธุ์และเราก็คืออนาคตของชาติเราคือคนไทยครับเราคือคนไทยด้วยกันนะครับวันนี้นะครับที่ลุงเก่งนะครับและท่านที่อยู่ข้างๆผมท่านอธิบดีนะครับกิจการเด็กท่านอธิบดีสมชายนะครับถือโอกาสมาเยี่ยมเด็กๆทุกคนและก็ขวาสุดคือท่านสุรพงษ์กองจันทึกนะครับเป็นนักกฎหมายออกกฎหมายและก็กำลังแก้กฎหมายต่างๆสำหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติเด็กที่ติดตัวจีวันนี้เรามีความตั้งใจมาพบปะและแลกเปลี่ยนกันเอาละครับสิ่งสำคัญที่เรามาพบวันนี้ก็คือลุงอยากมาให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับเราเลือกเกิดไม่ได้ครับผมพูดเสมอเราเลือกเกิดไม่ได้ลูกๆทุกคนแต่เราเลือกที่จะเป็นได้เอาสั้นๆแค่นี้นะครับเด็กทุกคนครับอย่าคิดว่าเราเกิดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นโมงเป็นอาขาเป็นปากากยออยู่หลังเขาแล้วเราคือคนที่ไม่มีโอกาสหรือเป็นคนที่ด้อยโอกาสอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นลุงเก่งหรือจะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1 ใน 500 คนอยู่ในสภาครับมาวันนี้เพื่อมาให้กำลังใจเราเพื่อมาต่อยอดแรงบันดาลใจเราทุกอย่างมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความคิดของเราตั้งเข็มทิศให้ถูกตั้งแต่วันนี้ลุงทุกคนนะครับวันนี้ลุงมาให้กำลังใจและมาเพื่อเสริมสร้างนะให้เราตาสว่างให้เรามีจินตนาการเราอยากเป็นอะไรเราเกิดเลือกเกิดไม่ได้คนนึงก็เกิดอยู่ในเมืองคนนึงเกิดอยู่ผ่านเขาแต่นั่นคือสถานที่เกิดแต่อนาคตของเราเราเลือกอยู่ที่มือของเราและใจของเราครับฉะนั้นวันนี้คือวันที่เรามาให้กำลังใจทุกคนว่าทุกคนคืออนาคตของชาติด้วยกันทั้งนั้นอนาคตของประเทศไทยนะครับนะฮะทั้งแม่ยอที่อยู่ตรงนี้ที่ดูแลพวกเราคือผู้มีบุญคุณผู้ที่มีประโยชน์ผู้ชี้ทางให้เรานะครับครูสมศักดิ์นะฮะท่านผอ.สมศักดิ์ที่ยืนอยู่ข้างๆนี้คือพ่อแม่คนที่สองของเรา
สิ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราทุกคนก็คือคนเรากว่าจะมาเป็นคนได้มีพ่อมีแม่ให้ชีวิตเรามาผู้ที่ให้ข้อคิดความรู้ของเราคือครูบาอาจารย์สองท่านที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเข้าใจและปกติเราก็เป็นคนที่รู้คุณคนเพราะว่าวัฒนธรรมเราสอนให้กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและที่สำคัญมากที่สุดคือเราอย่าลืมว่าแม้พวกเราจะเกิดอยู่ในถิ่นฐานที่มีคำที่นิยามว่าชายขอบกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาวเขาแล้วมันไม่ใช่ชาวเราเลยครับจริงๆเราคือชาวเราด้วยกันนะครับก็มาให้กำลังใจและต่อยอดจินตนาการของเราว่าถามตัวเองเราคือใครนะครับพวกเราคือคนไทยด้วยกันนั้นจะซอยลึกลงไปก็คือเราคือกลุ่มชาติพันธุ์นะครับผิดไหมที่เราเป็นชาติพันธุ์ผิดไหมที่ลุงเอ็กมาใส่เสื้อแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยผิดไหมที่เราพูดภาษามีเป็นภาษาถิ่นท้องถิ่นท้องที่ของตัวเองไม่ผิดครับภาษาชาติพันธุ์ภาษาม้งภาษาประกายอภาษากะเหรี่ยงนะคือภาษาไทยรวมเป็นภาษาไทยด้วยครับเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมหนึ่งนะที่ทั่วโลกยอมรับว่ากลุ่มคนคนหนึ่งจะต้องมีภาษามีวัฒนธรรมนี่ก็คือเสื้อผ้าที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของวัฒนธรรมวัฒนธรรมทุกประเทศในโลกนี้ให้เกียรติและมีคุณค่าครับประเด็นต่อไปที่ผมอยากที่มาพบปะก็คือถามตัวเองนะครับว่าเราคือใครและเรามาอยู่ที่นี่ทำอะไรนะครับเรามาเพื่อความรู้เพื่ออนาคตของเราใช่ไหมครับคำถามนี้คือคำถามที่ผมกำลังจะถามว่าถ้าเรามาวันนี้เพื่อที่จะมีอนาคตนะครับฉะนั้นคำถามว่าถ้าจะมีอนาคตดีต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดปัจจุบันให้ดีที่สุดสามคำนะครับอดีตของเราเป็นคนแบบไหนเราไม่มีโอกาสใช่ไหมถึงได้มาอยู่ตรงนี้นี่คือการเข้ามาถึงโอกาสและเรามองประเด็นที่สองคือมองอนาคตนะครับเราอยากได้อนาคตที่ไม่มีหนทางที่ไม่มีโอกาสที่จะเหมือนโลกนี้เลยใช่ไหมนี่คือโจทย์ที่เราตั้งเราต้องการคนที่มีโอกาสเราอยากมีโอกาสกับเขาโอกาสที่ทุกคนที่นั่งอยู่นี้อาจจะไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งก็ได้ทุกคนที่อยู่นี้อาจจะไปเป็นด็อกเตอร์คนหนึ่งที่อยู่ข้างๆนี้ก็ได้อาจจะไปเป็นหมอเป็นพยาบาลก็อยู่ที่อนาคตที่เราคิดว่าเราจะเป็นนะฮะและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็คือหน้าที่ปัจจุบันคือเรียนหนังสือเป็นเด็กดีที่สุดในวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะฝากและอยากจะพูดวันนี้ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าครับทราบข่าวมาว่าเด็กที่จังหวัดตากได้ทุนเป็นหมอคนหนึ่งนะครับขอชื่นชมคนไหนครับคนที่ได้ทุนหมอยืนให้เราดูหน่อยครับมาไหมคนนี้อ่ะยืนมาอยู่ตรงนี้ให้เราได้คุยกันหน่อยดิคนที่สอบติดพยาบาลอยู่ไหนครับพยาบาลติดพยาบาลอยู่ไหนเป็นพยาบาลครับช่วยแจ้งให้เรารู้หน่อยที่ชื่ออะไรอยู่ที่บ้านไหนและสอบติดอะไรครับชื่อนางสาวปริณาแซ่มานะคะมาจากจังหวัดตากค่ะเป็นบ้าน
ชิบาโกที่คินาคินิราติดคุณคณะพยาบาลศาสตร์ของปัญญาวิวัฒน์ชื่นชมมากปรบมือให้เพื่อนคนนั้นครับอีกคนนึงติดพยาบาลด้วยใช่ไหมครับอนันตยาอยู่ไหนครับมาอันนี้หน่อยค่ะมายืนให้ลุงได้ชื่นชมและยินดีแสดงความยินดีให้เราหน่อยเชิญครับตรงด้านนี้เลยครับว่าพี่เชิญนี้มาคุยกับลุงหน่อยสิลุงอยากทราบว่าอยู่ข้างๆลุงหน่อยสิลุงอยากรู้ชื่อนามสกุลอยู่หมู่บ้านไหนและตอนนี้ปีนี้สอบติดอะไรครับติดแล้วช่วยปรบมือให้พี่ๆเราอีกรอบนึงขอบคุณที่ทำให้ภาพลักษณ์ภาพลศักยภาพมีทุกคนแห่งนะอยู่ที่เราทำหรือไม่ขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจทั้งคู่ครับปรบมืออีกรอบทั้งสองคนครับแสดงให้เห็นภาพชัดแล้วว่าแม้เราจะอยู่เกิดที่ในป่าในเขาถ้ามีการศึกษาแล้วสองคนนี้จะไปเป็นพยาบาลวันหนึ่งข้างหน้าเขาดูแลตั้งแต่ผมตั้งแต่ท่านผอ.ตั้งแต่คุณแม่ยอดจนถึงนายกรัฐมนตรีเขาสามารถดูแลได้นี่คือบุคคลวิชาความรู้ที่ประเทศนี้ต้องการครับขอให้เด็กๆทุกคนค้นคว้าเรื่องการศึกษาและประเด็นอีกสำคัญก็คือค้นตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับวันนี้ลุงเก่งขอฝากเลยค้นตัวเองให้เจอว่าเราเก่งเรื่องอะไรเราถนัดเรื่องอะไรนะครับแล้วทำสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและประสบความสำเร็จที่สุดอย่าเรียนอย่าตามเพื่อนโดยที่สิ่งนั้นวิชานั้นเราไม่ถนัดนะครับเราถนัดเรื่องไหนทำเรื่องนั้นได้ดีที่สุดอย่างยกตัวอย่างโอเคอ่ะขอใช้เวลาอีกไม่เกิน 2-3 นาทีนี้แล้วเราค่อยมาแลกเปลี่ยนกันได้นะลูกเก่งนี่คือข้อผิดพลาดคือมาเรียนที่มาลัยรามคำแหงไม่ได้เรียนบัญชีมาเลยแต่ไปลงคณะเศรษฐศาสตร์เรียนไม่รู้เรื่องนี่คือข้อผิดพลาดที่อยากจะมาบอกลูกทุกคนนะแล้วค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราถนัดเรื่องอะไรรู้ไหมฮะว่าลูกเก่งก็คือพระเอกหนังคนหนึ่งใครรู้บ้างครับใครเคยดูหนังของลูกเก่งบ้างมีไหมใครเคยดูบ้างเรื่องอะไรเอ่ยยืนเอาไม่พอยืนอะไรยายืนขึ้นอะไรยายืนลูกอะไรยายืนยืนเลยดังแม่รอดังรักทำกล้าทำกล้าดูหนังเรื่องอะไรดูหนังลูกเก่งเรื่องอะไรภาพยนตร์เรื่องอะไรโอเคไม่เป็นไรครับไปพิมพ์เสิร์ชดูใน YouTube ได้ครับม้งสงครามวีรบุรุษนะครับเคยดูไหมครับม้งสงครามวีรบุรุษที่เป็นหนังจอใหญ่ฉายทั่วประเทศอันนี้คือเรื่องล่าสุดที่ก่อนที่ลูกเก่งจะไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสัดส่วนของดูแลกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็มีหนัง DVD ของภาษามุกอยู่เยอะไอ้ตรงนี้ไงครับอยากจะบอกว่าเราค่อยมาค้นตัวเราได้ว่าอ๋อเราถนัดเรื่องอย่างนี้นี่เราเองนะฮะเรามัวแต่หลงทาง
เราค้นตัวไม่เจออันนี้ถึงข้อหนึ่งนะครับโอเคเราพูดภาษาไทยภาษาหลักแล้วเรามาสปีชภาษาต่างประเทศต่อได้ไหมประเทศว่ามันคือต่างประเทศเราไปสปีชเรามาสปีชมงกันดีกว่าท่านสุรพงษ์กองจันทึกนะครับท่านเป็นนักกฎหมายยืนยันว่าภาษาไทยคือภาษาที่ความหลากหลายภาษาพุทธภาษาชาติพันธุ์ก็คือหนึ่งในภาษาไทยแต่ภาษาไทยที่เรากำลังพูดนี้คือภาษาไทยกลางแค่นั้นเองนะครับวัฒนธรรมภาษาการแต่งกายนั่นคือความเป็นไทยรวมอยู่ในนั้นหมดลุงอยากจะยกตัวอย่างที่ต่างประเทศนะที่อเมริกาเมืองนี้มีกลุ่มชนอะไรเขาต้องสอนที่โรงเรียนภาษานั้นด้วยสถานีอนามัยโรงพยาบาลโรงเรียนจะต้องมีภาษาของกลุ่มชนนั้นๆด้วยประเทศไทยกำลังพัฒนาไปถึงตรงนั้นนักกฎหมายท่านสุรพงษ์ยืนยันแล้วภาษาชาติพันธุ์แต่ละภาษาชาติพันธุ์นั่นคือภาษาไทยครับภาคภูมิใจในภาษาตัวเองจอคาร์ลชิตาหลวงอ่ะส่วนสีต่อไปชิตาหลวงเนอร์หลวงเนอร์ซ่อโอชิอ่ะไม่เล่นกันเราไปชิตาไม่เกิดครึ่งชั่วโมงเนาะเราไปถ่ายภาพลงเรือลงมาจะมีอยู่เนอร์ลงเรือลงน้องน้อยใหญ่น้องรองเกอร์ว่าลุงเก่งผู้ตัวจีเน่ไอ้เน่น้องรองแต่เน่ใหญ่เกอร์ก็จะรู้แต่เจ้าผู้ชี้ตัวใหญ่นะย้อนจงไอ้เด็กเป็นยังอีเจนเองมั้งย้อนจงไอ้เดียเสนอตัวกันเนาะใหญ่เนี่ยใหญ่สีตัวเจ้ากันเนาะตัวจีก็เกิดเต๋อเกิดเต๋อที่เจเกิดสู้เที่ยลีเป่าลุ้นตู้ให้เทียนาบริจาคยังรู้ไหมฮะตัวชีจิกันเตอร์ตัวนอตัวชียังตีเป็นใจเขาตัวยังกันนอตัวตัวยังกันนอเลยยังจู่ต้องเกิดเตอร์นะอยู่ในจุดตรงสายเดียรุ่นแห่งทุ่งเตอร์ปวดเลี้ยปวดเตลีก้อนเนี่ยก้อนสีย้อนจิตโตเลยนะอาจิตโตไปกับนอของนะเจก็ยังจู่เกิดเตอร์เกิดตู้จีเทียนนอนเกิดพงเกิดตู้เหม่งเนาะตู้เหม่งยังตู้ปากกานะนะเจี๋ยชวนเออยืดจุดตรงเชือกเกิดเกิดเต้ขอนอยอลูกขอจงเท่าที่อีกว่าได้ยอมเทียนนอนจนลูกเกิดเต้าส่วนสีลีเตอร์ยืดจุดเชือกเกิดเต้าก็เกิดจีก็เหนียะจีก็เกิดอยากก็เหนียะเที่ยวปวดอยากก็เหนียะก็เที่ยวปวดตู้ยงชาบเลยฮะยอดกูจะเราดูตรงนี้เหรอเป็นรุ่นแรกสอนเย็นนะยอดชนเออว่าจะชนเออบวกกับหรือรู้ใจกันเลยเราลงเราชี้ชี้เห็นยังตอนนั้นกูกูเกิดอีรู้ใจกันเดินศึกษาสมครบอีอย่างนี้เนี่ยก็ย้อนอีอย่างนี้เนาะนะเขาเกิดกูที่เขาเราโอ้โหยอดกันนอนเองนะเจ๊ได้กูกูเป็นสื่ออีอย่างโจ้เชี่ยเกิดสักเกิดอย่างโอชิเอจิโมเจนะโจเซ่ตั้งใจอีเจอ๋อพูดตามก็ได้ให้ตาเลยเจี๊ยก็โตเต็อยู่สาอัวอาจีนะรุ่นแรกก็เต็อยู่สาอัวจีเจอัวนุ่งนอนอ๋ออัวกระรุ่งแซ่บเลยก็สามุกเกิดพยาบาลดีตูน้องน้องนะเจก็จู่สายวิทย์พยาบาลนะวิทย์คณิตพยองเด็กก็จุดโจเชียอ่อนเออก็เทียมสอบตอบมันก็เทียมตกเกิดเด็กก็เหนียด้านศิลปะก็อยู่จุดโจเชียด้านศิลปะลิจ่าเด็กก็เหนียด้านอาหารก็อยู่จุดมูเกิดด้านเดอร์ลิจ่าก็เทียมโอรุงชักเลยที่ฝากคนที่เสนอเนี่ยอยู่จุดเชื่ออยู่เตาเนี่ยอยู่เหนียดจิตเจอจิตนะกูกูลงอย่างนี้ได้นะพอไม่ไปกูกูลงอย่างนี้ถ้าสิจุดโจเชียกูจีเต้าชาบเลยกูจีเก่งชาบเลยแต่ฉันกูมอเสียกูจีจอดเจกูเที่ยวเรื่อยๆเลยจะมาหนอเจ้ฝากคนที่เสนอลูกเสียจะเจอหนอเจ
trong lòng hiện tại chúng sẽ hiểu tưởng trong xuyên các lớp của nơi nghĩa gì cho nên tôi nói vì phương cần thâu cần thần thì cũng khó hiểu lòng đó trong nơi của một lý tin là mấy chị mua nụng rộng xả có ơ chị xả nụng ơ chị của một lý tin xả nụng ơ chị bế bốn của chị hãy nên quên trường và biết tất cả mùa ta chỉ có tất cả mùa để qua trâu lên chia đến đây chùa đó nè ví dụ cá hay luôn thế cá xá cái tiền cũ họ nói phải nhiều là chỉ nhiều hả phải nói đi hết rồi thì giữa chủ cá hay giữa chủ cá nung là có nhiều chuyện đó đâu cũng có liên quan đến cái gì cú nhớ lưu rõ có trúc ở xa quan sát tới lời tổng đô lệ ở bờ phố Pháp thì là ta à còn thì thả thi dụ như chưa cái thi dụ à có chạy phát xa cả mặt phát xa cả chẳng phát lâu vì lại cũng sẵn sẵn là cặp lưu sử vô phố lâu khi ạ cũng chân thịt phần lưu phố của cùng chôn phò em là ซึ่งท่านผู้บริการท่านสมศักดิ์พูดอยู่เราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆขณะท่านที่ดูแลพวกเราท่านก็รู้พวกเรานะครับข้ออยากให้แก้ไขปรับปรุงคนขี้อายคนไม่กล้าแสดงออกนะครับอีกภาพหนึ่งเขาจะมองเป็นคนเฉยชาคนไม่มีความรู้หรือคนที่ไม่มีศักยภาพนะสังคมจะมองแบบนั้นโดยเฉพาะชีวิตลุงเก่งทำงานกับฝรั่งมาตลอดถ้าเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกไม่พูดก็จะมองเป็นเราเป็นคนโง่นะถ้าเขามองแบบนี้การสมัครงานการทำงานเราก็ไปเป็นคนที่ถูกเลือกฝากพวกเราทุกคนเราต้องกล้าแสดงออกนะกล้าแสดงออกในเรื่องที่ดีแสดงออกมาเลยถ้ามันผิดนะหรือคำถามของเราถ้าตอบมันผิดเราจะได้รู้ว่ามันผิดแต่ถ้ามันถูกเราก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้นถูกแล้วถ้าผิดก็แก้ไขมันไม่น่าอายอะไรครับไม่ผิดอะไรเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ถามเราไม่ได้แสดงออกไอเราไม่รู้ก็ไม่รู้ตลอดไปเราผิดมันก็ผิดตลอดไปครับใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่นะฟังอีกนิดเดียวให้คนกินทุกวงได้ไปกินข้าวได้ไปทานข้าวแล้วลุงขอเล่าชีวิตลุงเพื่อเป็นบทข้อสังเกตข้อคิดได้ไหมนิทานของเด็กชายเก่งเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเด็กชายเก่งที่ยืนอยู่เป็นลุงเก่งอยู่ตอนนี้เกิดที่อำเภอของขอจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดท่ามกลางความขัดแย้งยิงกันตุ้มตุ้มทำท่าเหมือนรัสเซียกับยูเครนคือความคิดของสองระบบทำให้กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งไปอยู่ในป่ากลุ่มหนึ่งอยู่กับฝ่ายรัฐบาลนะพวกเราได้พอได้ยินไหมความขัดแย้งทางความคิดระบบพรรคการเมืองระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยเคยได้ยินไหมฝากศึกษาต่อช่วงนั้นคืออดีตที่เราจะต้องไปถอดบทเรียนกันอย่างไรพวกเรากลุ่มชาติพันธุ์คนมงก็ถูกดึงไปเกี่ยวข้องในนั้นกลุ่มหนึ่งก็อยู่ในป่าครับลุงของลุงเก่งพี่ชายของพ่อลุงเก่งเนี่ยอยู่ในป่าแต่พ่อของลูกเก่งอยู่กับฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านเราลือบ้านเราลืออำเภอของคอตำบลป่าเราจุดพวกนั้นนะอำเภอเมืองตอนนี้อันนี้ก็คือบทเรียนที่เศร้าใจบทเรียนที่ควรจะต้องถอดบทเรียนว่านี่คือสิ่งที่เราขาดหายไปและนี่คือปัญหาของเราที่เราไม่รู้เรื่องหรือเราอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่มีข้อมูลและเราถูกดึงไปเป็นตัวเล่นเกมของปัญหา
มาถึงวันนี้นะครับแต่ก็ด้วยอะไรจะบอกว่าโชคก็ใช่จะบอกว่าความตั้งใจของตัวเราที่ตะกี้รู้บอกว่าชีวิตเราต้องคิดและกำหนดจากตัวเราเลือกเกิดมาได้จะเลือกที่จะเป็นบ้านลุงพยายามเรียนนะโรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนศึกษาสงขลาเพชรบูรณ์อยู่เหมือนพวกเรานี่แหละมีการสู้รบก็อยู่ในป่าหมู่บ้านของลุงอยู่ในป่านะทหารก็ออกเฮลิคอปเตอร์มารับอย่างในป่าลุงไม่ได้จบสูงฮะตอนไปเรียนลุงไประดับบินสูงมาเรียนท้ายสุดก็จบป.6จบป.6มันยังไม่พอหรอกจบแค่ป.6จะไปทำอะไรกินนะก็รู้แค่ป.6นะเราจะต้องมีความสามารถศักยภาพมากกว่านั้นจริงๆลุงคิดตอนนั้นนะนะมันต้องม.3สิเงินไม่มีอยู่วัดก็เคยอยู่แล้วลุงเนี่ยนะต้องเอาเงินที่เป็นเงินแผ่นเงินแท่งนะเอาไปจำนำเอาไปขายเพื่อให้เราได้ไปเรียนได้ใส่ชุดขาวๆใส่กางเกงขาสั้นแล้วจบม.1 ม.2 ม.3 พอจบม.3 เฮ้ย ม.3 ก็ยังไม่พออ่ะโรงเรียนภาคบังคับมันต้องม.6 ม.6 ถึงจะเข้ามหาลัยได้ก็ไปอยู่วัดอีกครับอยู่วัดอยู่กับครูชีวิตลุงกิ้งเป็นแบบนั้นนะถ้าเราตั้งใจจริงๆมันมีหนทางให้เราลุกทุกคนนะไม่รู้ตอนนี้ก็ยังงงว่าจบม.6 มาได้ยังไงแล้วพอจบม.6ยุคนั้นมันไม่มีกยศ.ให้เราลืมยืมทุกวันนี้นะลุกเข้ามาเรียนที่มหาลัยมาเรียนระดับสูงที่มหาลัยรามคำแหงศิษย์เก่าลุงรามคำแหงแต่ไม่ได้จบนะครับเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเงินเรียนนะทุกวันนี้มีกยศ.ช่วยเราละเอาละตัดรวบรัดตัดตอนไปว่าเราจะทำยังไงนะครับในเมื่อเรียนไม่ได้เราก็ต้องทำงานลุงตั้งแต่เป็นเด็กเสิร์ฟทำมาหมดแล้วครับเด็กล้างห้องน้ำก็ทำมาหมดแล้วนะเด็กบอยในโรงแรมหน้าสนามบินตอนเรือนั่นนะที่ทำงานของลุงเก่าเห็นลุงอยู่อย่างนี้นะลุงก็ไปทำงานอยู่ตรงนี้มันน่าที่จะก้าวหน้ามากกว่านี้นะก็โชคดีที่ลุงทำใกล้สนามบินอยู่ในโรงแรมภาษาก็พอที่จะสปีกอังกฤษกับเขาได้เหมือนกันฝึกฝนเองนะลุงก็ไปสมัครทำงานในเรือสำราญตอนนี้บินออกนอกประเทศแล้วนะโลกนี่มันกว้างอย่างเลยเรเนซานส์ครูซเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกลุงก็ไปแล้วและก่อนหน้านั้นลุงก็กลับมาหลังจากเหตุการณ์ในวันที่ตึกถล่มที่อเมริกาก็กลับมาลุงก็พอที่จะมีความสามารถค้นตัวเองได้ว่าเราก็เล่นหนังเป็นดีกว่าเอ้ยเราก็ไม่คิดกันเลยลุงแกยังหล่ออยู่ไหมครับตอนนี้เป็นลุงแล้วไม่หล่อละแต่ตอน20กว่าปีที่แล้วก็หล่อแบบงงๆก็มีโอกาสไปแสดงหนังนะมันคือศิลปะอย่างหนึ่งใช้แสงใช้เสียงใช้หน้าตาใช้ตัวตนอันนี้คือศิลปะครั้งหนึ่งลุงถึงได้บอกว่าค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำงานและถูกเลือกให้มาเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25จาก66ล้านคนทั่วประเทศลุงคือหนึ่งในคนหนึ่งที่มาทำงานด้านนิติบัญญัติอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนี่คือประวัติย่อเราได้อะไรจากข้อคิดตรงนี้ครับได้อะไรบ้างอ่ะคนนี้ได้ข้อคิดอะไรบ้างดูกันคนต่อไปได้ความคิดอะไรจากที่ฟังมาได้ความคิดอะไรบ้างได้กำลังใจแล้วก็สามารถไปให้ถึงของการที่ตั้งมาได้ความคิดอะไรบ้างหลอกเรียนหน้าหนีอย่างเดียวแล้วจะไปเป็นส.ส.ได้ยังไงแหละผู้หญิงสงสัยผู้หญิงต้องเก่งกว่าแล้วยุคนี้ได้ข้อคิดอะไรบ้างคะ
พูดผิดไม่เป็นไรฟังมาแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างอายได้ข้อคิดอะไรบ้างอะไรไม่ให้พูดแล้วนี่คือตะกี้ที่ลุงพูดว่าความไม่กล้าอายไอ้นี่ลักษณะอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนนะฟังมาต้องรู้ว่าเราได้อะไรบ้างหนึ่งคือไม่ได้ตั้งใจฟังหรือไม่หรือมีความคิดอยู่แต่ไม่กล้าพูดคนถ้าไม่กล้าพูดเวลาไปสมัครงานหรือเปิดโอกาสให้พูดเขาจะมองคือคุณไม่มีศักยภาพคุณไม่มีความสามารถนะเขาไม่เอาคุณเลยนะอยากบอกทุกคนอย่าอายในสิ่งที่เราสามารถที่จะพูดได้กล้าในสิ่งที่เรามีศักยภาพไม่ได้ผิดดีเราไม่ได้เป็นคนไม่ดีไปลักเล็กขโมยน้อยไปให้ร้ายไปสีใครทางนี้อีกนิดเดียวตั้งใจฟังนะทางผู้หญิงตั้งใจมากกว่าแล้วเด็กผู้ชายไม่ดื้อกล้าไม่อายเรากลุ่มชาติพันธุ์มีศักยภาพอย่างพี่เนี่ยนะทำไมเขาต้องสอบผิดพยาบาลเราต้องกล้ากล้าเรียนกล้าที่จะสอบกล้าที่จะพูดฝากกับบ้านพวกเราด้วยนะท้ายนี้ค้นหาตัวเองให้เจอว่าเรามีศักยภาพอะไรและตั้งใจทำในสิ่งนั้นแล้วเราจะประสบความสำเร็จในวันหนึ่งอย่าลืมว่าพ่อแม่เรารออยู่ที่หมู่บ้านเราพ่อแม่เราพี่น้องเรารออยู่หลังเขาอย่าให้เวลาที่เราเรียนที่นี่ข้าวแต่ละเม็ดที่เราได้กินคุณครูท่านผอ.และคุณแม่เลี้ยงดูให้เรากินข้าวที่นี่ม.1 ถึงม.6 6ปีป.1 ถึงป.6 6ปี12ปีอย่าให้ศูนย์เปล่าไม่มีค่าทำตัวเองให้มีค่าตั้งแต่วันนี้หาตัวเองให้เจอว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรอย่าลืมเสมอว่าเราคือกลุ่มที่อยู่ชายขอบอยู่หลังเขาวันนี้เรามีโอกาสแล้วใช้โอกาสนี้ใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดให้กับตัวเราให้กับครอบครัวเราและกลุ่มชาติพันธุ์ของเราสร้างอนาคตตัวเราด้วยมือเราฝากทุกคนเอาไปคิดช่วยกันต่อเติมอนาคตของประเทศนี้พวกเราทุกคนคืออนาคตและกำลังของประเทศนี้ครับขอบคุณทุกคนครับ